เวลานี้เรามาประชุมกันเพื่ออบรมจิตใจให้สงบด้วยอบรมกายให้สงบด้วยสงบทั้งสองอย่างคือกายก็นั่งอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงไปทางอื่นจิตใจก็พยายามสำรวมเข้ามาภายในให้มันนิ่งโดยอธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของตนอธิษฐานลงด้วยอำนาจคุณพระรัตนกรัยนี้ขอให้จิตของข้าพเจ้าสงบระงับลงเป็นหนึ่งขอให้มีปัญญารู้แจ้งธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นเมื่ออธิษฐานใจเสร็จลงไปแล้วก็ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับนึกพุทโธในใจสำหรับผู้ที่เคยนึกคิดถ้าไม่ได้นึกคิดแล้วใจไม่ตั้งลงได้อย่างนี้ถ้าจะมาเพ่งแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวมันสงบไม่ได้เลยอย่างนี้ก็นึกพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้านั้นไปตั้งไว้ในจิตใจให้ใจมันนึกถึงแต่พุทโธนั้นเมื่อมันยึดพุทโธได้แล้วมันก็จะไม่คิดไปถึงเรื่องอื่นมันก็จะมีแต่พุทโธอยู่ในจิตอย่างเดียวนานเข้านานเข้าเมื่อจิตถูกเพ่งเข้าไปภายในไม่ส่งออกข้างนอกแล้วมันก็มีแต่มันจะสงบลงสงบลงไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเพ่งออกไปข้างนอกแล้วมันสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องรวมเอาความคิดความหมายความรู้ต่างๆเข้ามาในภายในปัจจุบันนี้เสมอนี่แหละการสำรวมจิตในเรื่องภาวนาให้พึงเข้าใจเมื่อเราสำรวมความคิดความรู้สึกความหมายต่างๆเข้ามาไว้แห่งเดียวกันแล้วมันไม่ปล่อยให้มันฟุ้งไปแล้วมันก็มีแต่มันจะสงบตรงนั่นนะจิตนี้นะก็หมายความว่าตัวเองนั่นแหละต้องการความสงบไม่ต้องการคิดส่งสายออกไปมันไม่มีสองมีสามอะไรหรอกจิตมีดวงเดียวนั่นแหละถ้ามันน้อมไปทางความสงบมันก็สงบลงได้ถ้ามันน้อมไปในทางความคิดมันก็คิดฟุ้งไปมันเป็นอย่างนี้แหละจิตดวงเดียวยังวะแต่ทีนี้จิตนี้ถ้าขาดสติสัมปชัญญะขาดความอดทนแล้วมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้มันก็ต้องคิดสายไปห้ามไม่หยุดนี่บางคนก็ว่ามันห้ามจิตไม่อยู่เลยห้ามไม่ให้คิดมันก็คิดอยู่อย่างนี้นะที่มันเป็นทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าสติมันยังอ่อนอยู่นั่นแหละขันติความอดทนเพ่งพินิจอยู่ภายในนี่มันก็อ่อนแอเพราะฉะนั้นจิตมันจึงสู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสมันจึงผลักดันให้จิตคิดส่งออกไปสงบอยู่ภายในไม่ได้
นั้นอย่าไปสงสัยถ้าว่าจิตใจไม่สงบก็ให้นึกว่าความอดทนมันก็น้อยไปต้องอดทนเพิ่มเข้าไปอีกคืออดไม่คิดอย่างนี้นะแล้วเพิ่มสติมันเข้มแข็งเข้าไประลึกเข้ามาภายในลมหายใจเข้าออกนี่ให้มันทีเข้าไปอย่าให้มันห่างสติให้มันระลึกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกทุกขณะเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกพยายามให้สติมันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกติดต่อกันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าฝึกสติให้มันเข้มแข็งขึ้นวันนี้จิตมันไม่มีช่องทางที่จะคิดไปทางอื่นแล้วมันก็ต้องสงบลงมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปอ่อนแอถ้าไปอ่อนแอแล้วสงบไม่ได้จริงๆจิตเนี่ยเพราะกิเลสมันผลักดันเอาทีนี้บางคนเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็ไม่ตามไปรักษาไม่น้อมสติลงไปหาความรู้นั้นสักหน่อยมันก็ถอนขึ้นมาอีกดังนั้นเมื่อจิตมันสงบลงไปสติก็ต้องตามไปให้ทันกับจิตสงบอยู่ตรงไหนสติก็ให้อยู่ตรงนั้นมันก็จิตก็หมายถึงความรู้นั่นเองแหละเมื่อความรู้นั้นมันมีแต่รู้อย่างเดียวมันไม่มีคิดมันไม่มีปรุงไม่แต่งแล้วก็แสดงว่าจิตมันตั้งลงได้มันสงบลงได้สติก็อยู่ที่รู้นั่นแหละสติก็ควบคุมไอ้ความรู้อันนั้นแหละให้นิ่งอยู่ต้องทำอย่างนี้อันการที่จิตใจมันจะสงบลงได้นะทำอ่อนแอไม่ได้ต้องเข้มแข็งต้องกล้าหาญเพราะว่าเราทำความกล้าหาญกับสิ่งอื่นเรายังกล้าหาญได้เช่นทำการทำงานหนักอย่างนี้นะมันก็ต้องใจเข้มแข็งต้องทำกำลังกายเข้มแข็งมันก็จึงยกของหนักได้หรือว่ามันก็จึงแบกของหนักได้ถ้าหากว่าไม่เข้มแข็งก็แบกของหนักก็ไม่ได้เลยเรายังทำได้บางทีมาอดกั้นทนทานไม่ให้จิตมันคิดนี่ทำไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้เลยแต่งานอย่างอื่นยังทำได้หนักกว่านี้จนว่าอาบเหงื่อต่างน้ำนู่นมันก็สู้อันนี้ไม่ได้ถึงกับเหงื่อออกอะไรเลยก็อย่ากลัวเสียแล้วไม่กล้าสู้อย่างนี้มันใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องกล้าสู้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสมาหิโตยะทาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี้นี่พระพุทธภาษิตนี่นะยืนยันไว้แล้วว่าบุคคลที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในนามในรูปหรือในขันธ์ทั้งห้าธาตุทั้งสี่อันนี้ได้โดยแจ่มแจ้งก็เพราะว่าทำใจให้ตั้งมั่นนี้แหละหมายความว่าอย่างนั้นถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันย่อมรู้ไม่ได้เลย
คำว่ารู้ในที่นี้ท่านหมายเอาทั้งเห็นแจ้งด้วยทั้งรู้ด้วยแล้วก็ทั้งเบื่อหน่ายด้วยหมายเอาอย่างนั้นรู้เห็นธรรมดานี่ไม่เบื่อไม่หน่ายนี่มันก็เรียกว่ารู้ตามวิญญาณหมายตามสัญญาเฉยๆมันก็ละความยึดถือไม่ได้รู้ตามสัญญาตามวิญญาณเฉยๆนี่นะมันละไม่ได้ต่อเมื่อได้เพ่งพินิจเข้าไปเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันเกิดจากความสงบใจนั่นนะนั่นแหละมันถึงจะสังเวชสลดใจแล้วก็เบื่อหน่ายสังเวชทำไมอ่ะก็สังเวชที่จิตใจมาหลงอาศัยยึดถืออยู่ในของไม่เที่ยงนี้นะน่าสังเวชของนี่ไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากด้วยทั้งบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็ยังมางมถือว่าของเราอยู่อย่างนี้นะยังหวงแหนอยู่ยังใช้ไปทำบาปทำกรรมเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่อย่างนี้เมื่อใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วเข้าไปแล้วกรรมชั่วนั้นมันตามสนองจิตนี้ไม่ได้สนองกายบัดนี้ร่างกายนี่มันก็แตกสลายลงอยู่พื้นแผ่นดินนั่นไม่ไปไหนอ่ะดวงจิตนี่สิกรรมชั่วที่ตัวทำนั่นมันฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิเมื่อมาพิจารณาเห็นอย่างนี้นะจึงได้เกิดความสังเวชขึ้น สังเวชสลดใจว่าตนนี่มันหลงมันเมาจริงๆเมื่อมันรู้ตัวได้อย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายในความยึดความถืออันนี้ความสำคัญผิดนี่เมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดถือได้เหมือนเราเบื่อหน่ายของบางสิ่งบางอย่างนี่แหละเมื่อเห็นว่าของนี่มันใช้ไม่ได้แล้วน่าเบื่อหน่ายมันก็โยนทิ้งเลยมันจะไม่ถือไว้เลยเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ายังเห็นว่าของนี่มันดีอยู่มันใช้ได้อยู่เช่นนี้มันก็ไม่โยนทิ้งมันก็ถือเอาไว้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นน่ะจิตใจนี้เมื่อมันยังเห็นว่าขันธ์ 5นี่เป็นของสวยของงามน่ารักน่าใคร่อยู่อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยอมทิ้งแล้วมันก็ต้องยึดถือว่าเป็นของเราอยู่อย่างนั้นนะ เมื่อยึดขันธ์ 5อันนี้แล้วมันก็ยังไม่แล้วนะมันยังไปยึดขันธ์ 5อื่นเข้าไปอีกมันลามไปทั่วเลยเป็นอย่างนั้นถ้ามันปรงขันธ์ 5นี่ลงได้มันก็ปรงขันธ์ 5อื่นได้เหมือนกันนะเพราะมันมีสภาวะเหมือนกันมีลักษณะอาการอย่างเดียวกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันหมดเลยขันธ์ 5ใดๆก็ดีทั้งอย่างหยาบทั้งอย่างกลางทั้งอย่างละเอียดสุขุมอย่างไรก็ดีมันก็อยู่ในลักษณะ3นี้เหมือนกันหมดเลยดังนั้นเมื่อจิตนี่มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีลงทำราคะโทสะโมหะให้น้อยเบาบางลงไปโดยลำดับถึงจะละให้ขาดเด็ดทีเดียวไม่ได้ก็ทำให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้เรื่อยไปมันก็มีอยู่สอง
ประการอย่างนี้แหละไอ้การละความยึดถือนี่นะประการแรกนั่นหมายถึงว่าปัญญามันแก่กล้าเต็มที่แล้วก็สามารถละความยึดถือได้เด็ดขาดไปเลยท่านเรียกว่าสมุจเฉทปหานปหานกิเลสอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้เด็ดขาดไปเลยตทังขปหานประหารไปได้ชั่วระยะหนึ่งนั่นแหละวิขัมพนาประหารคือละไปได้นานสมควรอยู่กลัวมันจะถอนน่ะวันนี้เราบำเพ็ญไปเพื่อที่จะให้ได้สมุจเฉทประหารนู่นคือว่ามุ่งหวังให้มันละขาดไปเลยต้องตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นการละความยึดความถือเนี่ยถ้าไม่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นมันไม่ทำความเพียรพอมันละส่วนใดส่วนหนึ่งได้แล้วมันสบายใจแล้วก็เฉยเสียไม่พยายามว่าตนมีความสบายอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ทราบว่าจะพยายามไปทำไมอ่ะมันอย่างนี้แหละคนเราเมื่อมันขาดปัญญาความรู้ความฉลาดเสียแล้วการกระทำความดีใดๆมันก็ไม่ค่อยจะราบรื่นไปได้มันก็ไปหยุดชะงักลงกลางคันเพราะฉะนั้นแหละการสั่งสมบุญกุศลอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี่มันจึงทำไปไม่ได้ตลอดก็เพราะเหตุว่ามันเข้าใจผิดอย่างหนึ่งอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละพอทำไปได้ความสบายหน่อยหนึ่งแล้วก็พอใจแล้วก็หยุดอยู่เสียไม่ทำความเพียรต่อมันก็เลยไม่รู้ยิ่งขึ้นไปกลัวเดิมรู้อย่างไรก็รู้อยู่อย่างนั้นเห็นอย่างไรก็เห็นอยู่อย่างนั้นไม่ก้าวหน้าไปได้ละความยึดความถือก็ไม่ได้ละได้เพียงเท่าที่ละได้มาแล้วเท่านั้นพอเผลอตัวมันก็กลับไปยึดอีกการละไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยมันกำเริบได้ว่าเรื่องนี้ละมาได้แล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นความรักอย่างนี้ละมันมาแล้วในขณะนี้จิตเป็นกลางอยู่เลยไม่รักไม่ชังขั้นพอจิตถอนจากความสงบอ้าวมันก็กลับไปรักอีกแล้วนี่ท่านเรียกว่ากุปปะธัมโมแปลว่าธรรมนั้นยังกำเริบอยู่มันยังใช้ไม่ได้มันต้องเตือนตนถ้าจิตใจของใครเป็นอย่างว่าเนี่ยก็อย่าไปนิ่งนอนใจต้องเร่งความเพียรเข้ากิเลสทั้งหลายเหล่านี้แหละมันมากระตุ้นเตือนใจของคนเราไม่ให้หยุดนิ่งให้ทำความเพียรสำหรับผู้เบื่อทุกข์ภายในวัฏสงสารน่ะความรักอย่างนี้ถ้าสะสมมันให้มากๆเข้าไปมันก็ก่อให้เกิดทุกข์นานาประการเลยทุกข์ทั้งร่างทางจิตใจด้วยทุกทั้งร่างกายด้วย ความชังก็เหมือนกันน่ะเมื่อสะสมให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็เป็นเหตุให้ทำบาปทำความชั่วต่างๆนานาใส่ตัวเองมากมายเลยทีเดียวอ่ะ
ความรักเมื่อสะสมให้มากๆเข้าไปก็เป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาม วาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาทุกอย่างเพราะความรักอันนั้นประกอบไปด้วยอวิชชาความไม่รู้เหตุนั้นมันถึงได้ประกอบกรรมอันชั่วคนเราเนี่ยแต่ความรักอีกชนิดหนึ่งที่มันประกอบไปด้วยปัญญาความรู้ความฉลาดอย่างนี้มันก็ให้คุณเช่นรักตัวเองอย่างนี้นะเมื่อมามองดูตัวเองนี่ว่ากลัวว่าเราจะได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็ได้อัตภาพร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่วิบัติเสียหายแต่อย่างใดเช่นนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆได้มาด้วยบุญกุศลตกแต่งให้จริงๆแสดงว่าแต่ชาติก่อนโน้นตนได้ทำบุญกุศลตนได้ให้ทานได้รักษาศีลไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นตนได้เจริญเมตตาภาวนาได้แผ่ไมตรีจิตอุทิศความดีที่ตนทำให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้อานิสงส์ให้ทานนั้นให้ทานข้าวน้ำโภชนะอาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยหมู่นี้มันก็ทำให้มีร่างกายแข็งแรงมีกำลังวังชาดีมีที่อยู่ที่อาศัยมีอาหารการกินบริโภคพอสมควรมีผ้านุ่งผ้าห่มไม่ขาดแคลนแล้วก็มีร่างกายสมบูรณ์ดีโรคภัยอันร้ายแรงไม่ค่อยเบียดเบียนร่างกายอันนี้เกิดจากการเป็นผู้มีศีลเป็นผู้รักษาศีลมาแต่ชาติก่อนคนใดชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นมาแต่ก่อนแล้วกรรมนั่นมันก็ตามมาสนองเอาทำให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายนี่รักษายังไงก็ไม่หายก็ควรรู้ตัวผู้ใดเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นแหละกรรมเวรที่ตนได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้ทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดมาแต่ชาติก่อนหนหลังกรรมนั้นมันติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเวลานั้นทีนี้เมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายที่ได้มาด้วยบุญอย่างเนี้ยแล้วมองดูจิตใจบะนี่จิตใจก็ดีใจไม่เป็นคนใจดำอมหิตไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวมีจิตใจเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อแก่บุคคลที่ควรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้ามาเห็นจิตใจตนเองเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าแต่ชาติก่อนตนก็เคยอบรมจิตใจมาฝึกใจให้ดีให้มีเมตตากรุณาต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้รู้จักสงเคราะห์สงหาผู้อื่นกิริยาบุญกิริยาวัตถุดังกล่าวมานี้แสดงว่าตนเคยกระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังโน่นมันเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาเกิดมาในชาตินี้จิตใจมันก็จึงได้น้อมไปในทางเมตตากรุณาสงเคราะห์สงหาผู้อื่นและสัตว์อื่นและน้อมไปในความเมตตาตน
อยากจะยกตนออกจากทุกข์เห็นว่าการเกิดมามีขันธ์ 5 ธาตุ 4 นี้ขึ้นมานี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจะมามัวสำคัญว่าของเราของเขาแล้วทำความกำหนัดยินดีอยู่ในขันห้าอันนี้ไม่สมควรเลยเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเราจะได้อาศัยมันไปอยู่ไม่นานสักหน่อยมันก็จะแตกดับทำลายไปแล้วเมื่อหมดบุญหมดวาสนาเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนลงไปเมื่อใดรูปกายนี้มันก็แตกสลายลงเมื่อนั้นเมื่อผู้ใดรู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้มันก็ไม่นิ่งนอนใจก็รีบเร่งทำความเพียรเพ่งพินิจสำรวมกายวาจาจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลเรื่อยไปไม่ให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในบาปในอกุศลต่างๆเพราะว่าเรื่องของบาปกรรมก็เห็นแจ้งมาแล้วอย่างนี้นะเห็นแล้วว่าบาปกรรมนี่เป็นของน่าเบื่อหน่ายเพราะว่ามันให้ผลเป็นทุกข์แก่บุคคลผู้กระทำจริงๆอย่างนั้นนะจึงไม่ยินดีที่จะสะสมบาปกรรมต่างๆไว้ไม่ยินดีสะสมความโลภความโกรธความหลงอันเป็นต้นตอของบาปกรรมต่างๆนั่นแหละมูลเหตุที่ให้บุคคลเรากระทำสั่งสมบาปอกุศลกรรมต่างๆใส่ตนนั่นนะมันก็มูลเหตุ3ประการนี้เองแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรการที่บุคคลจะมาบรรเทาความโลภโกรธหลงอะไรนี่ให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้ก็พอมาเพ่งพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายนี่แหละเป็นอารมณ์อยู่เสมอก็เมื่อรู้ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันจะแตกแกดับอยู่แล้วไม่ทราบว่าจะใช้ร่างกายนี้ไปเบียดเบียนผู้อื่นทำไมอ่ะนี่แหละก็ใช้มันแสวงหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบซะได้วัตถุสิ่งของหรือปัจจัยเครื่องอาศัยชีวิตนั้นมาโดยทางที่ชอบโดยศีลธรรมแล้วอย่างไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้จะได้ของหยาบมาหรือของละเอียดมาอย่างไรก็ตามแหละแล้วก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เคยมีมาแต่ก่อนอย่างนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้เห็นแจ้งในร่างกายสังขารนี่ตามเป็นจริงแล้วก็ไม่กระทำบาปนี่เป็นบทบาทเบื้องต้นทีเดียวเช่นอย่างท่านผู้เจริญวิปัสสนาแล้วได้บรรลุโสดาปัตติผลอย่างนี้นะเห็นแจ้งในร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามเป็นจริงลงไปแล้วท่านไม่ได้ใช้ร่างกายนี้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นเลยเรียกว่าอันนี้ละบาปนี่ขาดด้วยอำนาจแห่งสมุจเฉทประหารจริงๆถอนรากเหง้าของบาปอกุศลออกจากกิจใจได้โดยแท้เลยไอ้กิเลสชนิดนี้มันจะไม่เกิดขึ้นในดวงจิตของพระโสดาบันต่อไปเลยท่านจึงเรียกว่าละมันขาดได้ข้อนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้เจริญวิปัสสนาปัญญาเข้าไปเมื่อเห็นแจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ตามเป็นจริงแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษดังกล่าวนั้นก็สามารถละบาปอกุศลต่างๆได้ถึงไม่ขาด
ก็เรียกว่าส่วนหยาบๆนี่ละได้ไปเลยถ้าจะยังก็ยังส่วนกลางหรือส่วนละเอียดไปนู่นมันก็เป็นขั้นตอนไปในการละบาปก็ดีข้อสำคัญก็ขอให้ละบาปขั้นหยาบๆนี่ให้มันได้เลยนะเพราะว่าบาปขั้นหยาบๆนี่มันพาไปนรกนะมันได้รับทุกข์ทนทรมานมากได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่นานเสียด้วยนะให้พากันกลัวอย่าไปสำคัญผิดคิดว่าบาปเช่นว่านี้จักไม่มีถ้าหากว่าบาปอย่างว่านี้มันไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงไว้เลยพระองค์ไม่หลอกลวงคนหรอกความจริงนะองค์จะหลอกไปเอาวิมานอะไรล่ะในเมื่อพระองค์พ้นจากอาสวะกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายได้แล้วทำบุญเพื่อจะมีอย่างนี้แล้วไปปั้นขึ้นให้มีอย่างนี้นะเออพระองค์จะไปหลอกลวงคนเอาวิมานอะไรอย่างนั้นนะได้อะไรมาพระองค์เห็นอย่างไรพระองค์ก็ทรงตรัสอย่างนั้นจึงเรียกว่าเห็นจริงเห็นแจ้งแต่มันสำคัญอยู่ที่ผู้ฟังสิบัดนี้นะผู้ฟังนี่ไม่ค่อยอยากเชื่อเพราะว่ากิเลสตัณหามันย้อมจิตเอามันชักจะเอียงไปตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหานู่นใจมันไม่ค่อยน้อมไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามันน้อมไปในคำสอนพระพุทธเจ้าน้อยน้อมไปทางกิเลสตัณหามากอย่างนี้มันก็ล่วงเกินคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยเป็นอย่างนั้นถ้าจิตใจผู้ใดมันก็เกิดมีธรรมประเภทนั้นขึ้นอย่างนี้แหละน้อมไปทางอกุศลอกุศลมันก็เกิดขึ้นน้อมไปทางกุศลธรรมกุศลธรรมมันก็เกิดขึ้นดังนั้นนะชีวิตของคนเราทั้งชีวิตนี้จึงชื่อว่าจิตดวงเดียวเนี่ยสำคัญนะต้องให้เห็นความสำคัญของจิตนี้ให้มากทีเดียวอะเราทำบุญกุศลทำคุณงามความดีต่างๆอยู่นี่ก็เพื่อจิตดวงเดียวนี่แหละให้เข้าใจไม่ใช่เพื่อผู้อื่นนี้เพื่อน้อมเอาบุญกุศลที่กระทำบำเพ็ญนี่มาชำระล้างกิเลสบาปธรรมออกจากจิตดวงนี้เราไม่ได้ทำบุญเพื่ออย่างอื่นเหมือนอย่างเราซื้อสบู่มาอย่างนี้นะเราไม่ได้เอามาเพื่ออย่างอื่นเนี่ยเอามาถูร่างกายเนี่ยให้สบู่มันทำหน้าที่ขจัดเหงื่อใครที่ติดเกอะกังอยู่ในร่างกายนี้ออกไปให้ร่างกายนี้มันสะอาดอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเราให้ทานไปก็เพื่อที่จะให้ผลทานนี่ขจัดความโลภออกจากจิตใจนั้นความตนีความหวงแหนน่ะให้มันเบาบางไปให้ทานไปมากเท่าไรความโลภความตนีมันก็เบาบางไปจากใจไปเท่านั้นแหละเราเจริญเมตตากรุณารักษาศีลสมทานมั่นอยู่ในศีลก็เพื่อที่จะละความโกรธเพราะคุณธรรมเหล่านี้มันเป็นปฏิปักษ์ต่อความโกรธหมายความว่ามันเป็นเครื่องทำลายความโกรธหมายความว่าอย่างนั้นเหมือนอย่างยาบางขนาดเนี่ยมันไปขจัดโรคได้บางอย่างอย่างนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาให้นั่งสมาธิพยายามทำใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้สงบลงให้ได้แล้วก็เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นมูนี้ก็เพื่อขจัดความหลง
อันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปทำกรรมใส่ตัวโดยไม่รู้ตัวเลยนี่ก็เพราะมันหลงนั่นแหละเมื่อมันหลงแล้วมันเข้าใจผิดนี่นึกว่าทำอย่างนี้มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรมันเข้าใจไปอย่างนั้นน่ะท่านจึงเรียกว่าหลงวันนี้เมื่อบุคคลภาวนาทำใจให้สงบลงไปเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นได้เลยว่าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันผิดศีลข้อนั้นมันผิดธรรมข้อนั้นเช่นนี้มันรู้ได้พอมันรู้ได้แล้วมันก็ไม่ทำไม่พูดในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลนั้นแล้วเมื่อปัญญามันลึกซึ่งละเอียดเข้าไปกว่านั้นมันก็จะมองเห็นว่าการที่ได้มาเกิดอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เพราะแต่ก่อนมานู่นมากดหลงสำคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนหวงมันไว้ห่วงมันไว้ไม่ยอมปล่อยยอมวางเลยจิตใจนี่นะเรียกว่าไม่ภาวนาซ้ำแหละคนที่ยึดมั่นในขันห้าอย่างเหนียวแน่นล่ะมันไม่ยินดีจะภาวนาฝึกจิตใจให้สงบให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วเพราะกลัวจะได้ปลงได้วางขันห้านี่ดังนั้นแหละคนเราน่ะมันถึงหลงง่วงอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่มันขี้เกียจทำความเพียรภาวนาฝึกฝนจิตใจนี่นะนั่นแหละเราทำความดีต่างๆดังกล่าวมานี่นะก็เพื่อที่จะชำระล้างความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งให้มันออกไปจากจิตใจนี่เท่านั้นเองนี่ไม่ใช่ทำเพื่อมุ่งให้คนทั้งหลายได้สรรเสริญเยินยอให้มีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงหรือว่าให้บุญกุศลนี่นำตนให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรไปทำนองนั้นอย่าไปมุ่งอย่างนั้นการทำความดีเนี่ยต้องให้มุ่งเพื่อให้บุญกุศลความดีเหล่านั้นมาขจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสุขความสงบของจิตใจนี่ออกไปเมื่อใจบริสุทธิ์ในขั้นไหนแล้วไม่ต้องปรารถนามันก็ไปเกิดเช่นว่าใจบริสุทธิ์ในขั้นที่จะต้องไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอย่างนี้นะเมื่อจิตวิญญาณละจากร่างอันนี้แล้วมันไปเองมันแหละบุญกุศลนั่นแหละพาไปเลยไม่ต้องปรารถนามันก็ไปเองมันเพราะมันมีขั้นตอนอยู่เป็นอย่างนั้นถ้าว่าผู้ใดชำระจิตใจมันบริสุทธิ์ในขั้นพรหมอย่างนี้นะเช่นอย่างภาวนาไปจนได้บรรลุรูปฌาน4อรูปฌาน4อย่างเนี้ยไม่ปรารถนาอยากจะไปเกิดพรหมโลกมันก็ได้ไปเมื่อเวลาหมดอายุสังขารในโลกนี้แล้วนะเพราะว่าคุณธรรมที่จะเป็นญาณพาหนะพาไปพาดวงจิตเนี่ยไปเกิดพรหมโลกมันมีอยู่พร้อมแล้วเหมือนอย่างบุคคลที่มีเงินแล้วไปซื้อรถมาสักคันหนึ่งอย่างนี้นะรถนั้นมันจอดรออยู่หน้าบ้านนั้นแล้วนั่นเนี่ยพร้อมทั้งโซเฟอร์แล้วพอตนลงจากบ้านแล้วก็ไปขึ้นรถยนต์นั้นโซเฟอร์มันก็พาบึงไปสู่ที่ตนต้องการจะไปนั่นนะอย่างนั้นนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเมื่อบุคคลบำเพ็ญกุศลธรรมประเภทไหนให้เกิดมีขึ้นในตนกุศลธรรมประเภทนั้นก็เป็นญาณพาหนะรองรับดวงจิตนี้ไปสู่ที่หมายปลายทางนั้นแต่ถ้าว่าคนใดมาชำระจิตนี่ให้กิเลสมันหมดสิ้นไปจากจิตใจนี้จริงๆเช
ช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องไปหน้าคืนหลังอะไรแล้วบัดนี้นะนั่นอันที่ว่ายังไปหน้ายังคืนหลังอยู่นี่หมายความว่ายังละกิเลสต่างๆยังไม่หมดกิเลสบางอย่างนะแต่กิเลสดีกิเลสอันนั้นประกอบอยู่ด้วยบุญกุศลนั่นแหละกิเลสอันนั้นมันก็พาไปเกิดที่ดีเพราะมันเป็นกิเลสที่ประกอบไปด้วยอยู่บุญกุศลถ้าหมดกิเลสทั้งหลายแล้วเหลือแต่บุญล้วนๆแล้วก็เหลือแต่บุญกุศลล้วนๆนะก็ไม่ไปไหนแล้วบ่นี่อิ่มแล้วเต็มหมดแล้วเมื่อมันเต็มหมดแล้วนะมันก็จะไปไหนอ่ะเหมือนอย่างบุคคลตักน้ำใส่องค์ใส่หายอย่างนี้นะเมื่อมันเต็มเพียบปากหายแล้วมันก็อยู่น้ำมันก็อยู่นิ่งอยู่นั่นแหละเพราะว่าไหนั่นนะมันมีความเข้มแข็งพอที่จะรับน้ำนั้นไว้ไม่ให้ไหลไปในที่อื่นเลย อย่างนี้แหละไม่แตกไม่ร้าวน้ำก็ไม่รั่วไม่ซึมไปในที่อื่นได้เลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลสั่งสมบุญกุศลให้เต็มบริบูรณ์ลงไปแล้วจิตนี่ก็หายอยากหายหิวแล้วอยากไปเกิดที่โน้นที่นี่ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้มีชื่อขึ้นว่าอรหันต์คำว่าอรหันต์ในที่นี้แปลว่าหยุดหมุนเกิดแก่เจ็บตายเสวยสุขเสวยทุกข์ไปในสงสารนี้ได้แล้วนั่นแหละถึงได้มีคุณธรรมอันนี้เกิดขึ้นในท่านผู้เช่นนั้นน่ะนามว่าพระอรหันต์แปลว่าพระผู้หยุดหมุนไปในวัฏสงสารแล้วจุดมุ่งหมายของการประกอบกุศลคุณงามความดีต่างๆก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ดังกล่าวมานี้อย่าไปตั้งเป้าหมายไว้ผิดถ้าว่าตั้งเป้าหมายไว้ถูกต้องอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นมันก็จะไม่นิ่งนอนใจแล้วบัดนี้พอรู้ดีว่าเมื่อตนสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มตราบใดแล้วตนก็ยังจะต้องหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายไปอยู่อย่างนี้แหละไม่ยังจบลงไม่ได้ก่อนเพราะการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์หลายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกขาชาติปุณัปปุนังการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์มากก็ให้มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้บางคนผู้ที่ถูกตัณหามันฉาบทาจิตใจมากๆเข้านี่มันผัดเห็นโกงกันข้ามนะโอ้การได้เกิดมาอย่างนี้แหละมันสุขสนุกสบายดีมันสนุกสนานดีมันไปอย่างนั้นชอบเกิดเรื่องของตัณหาแล้วนะเมื่อละตัณหานี่ให้หมดสิ้นไปแล้วมันไม่อยากเกิดอีกแล้ววะนี่เพราะว่ามันเห็นทางแห่งความสงบสุขแล้วนี่คนเราเมื่อไม่อยากอะไรแล้วในใจนี่แหละมันก็ไม่มีทุกข์แล้วใจนี่ไม่เป็นทุกข์แล้วเมื่อมันหายอยากหายหิวแล้วมันเป็นสุขสม่ำเสมอไปเรื่อยไปเป็นอย่างนั้น ไอ้บุคคลผู้ที่ยังละความอยากไม่หมดนี่เวลาความอยากมันสงบไปก็จึงได้ความสบายใจ
เวลาความอยากมันกำเริบขึ้นมาก็เป็นทุกข์ใจไม่ใช่ทุกข์แต่ใจทุกข์กายด้วยใจก็ต้องใช้กายแสวงหาทำการทำงานแสวงหาปัจจัยสี่เนี่ยสะสมเงินทองเข้าของให้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีพระศาสดาทรงตรัสไว้เมื่อบุคคลใดไม่เห็นโทษของมันแล้วสะสมมันไปเท่าไรมันก็ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดเลยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลนู่นพระองค์เปรียบไว้น้ำมหาสมุทรทะเลมันก็ยังมีฝั่งบังคับไว้ได้ถึงมันจะกว้างใหญ่ไพศาลอย่างไรมันก็จะเลยฝั่งไปไม่ได้เลยอันนี้ตัณหาของในใจของคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ยับยั้งมันไว้ได้ด้วยคุณธรรมมีปัญญาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นแล้วมันไม่มีฝั่งไม่มีขอบเขตจริงๆตัณหาความทะเยอทะยานอยากภายในจิตใจของคนเราเนี่ยด้วยเหตุนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนั่นเนี่ยท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านมองเห็นโทษแห่งตัณหาดังกล่าวมานี่แหละก็จึงพยายามตัดทอนตัณหาความอยากนั้นให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเริ่มแรกก็ละตัณหาหยาบๆอันมันพาให้ไปทำบาปทำกรรมชั่วนั่นแหละก่อนนะเช่นละตัณหาความอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกามอยากกล่าวมุสาวาทอยากดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดนี่มันต้องละความอยากประเภทนี้ก่อนถ้าหากว่าตนไม่สามารถจะละความอยากให้ขาดเด็ดไปทั้งหมดทีเดียวได้ก็ต้องละเป็นขั้นๆไปถ้าบุคคลใดไม่คิดที่จะละความอยากขั้นหยาบๆนี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เพียรที่จะละความอยากคือตัณหานี่ออกไปจากจิตใจเลยแม้แต่น้อยเดียวละความอยากอย่างอื่นมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วนั่นแหละในเมื่อความอยากอันประกอบไปด้วยบาปอกุศลอย่างว่านี้ตนไม่ละแล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นตนจะให้ทานตั้งเป็นเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ให้ไปสิแต่แล้วก็ยังไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นอยู่อย่างนี้นะมันจะไปพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ได้อย่างไรอ่ะมันก็พ้นไม่ได้ก็อำนาจผลทานนั้นไม่ใช่ว่ามันจะมาสกัดกั้นบาปอกุศลที่บุคคลกระทำไว้ได้ไม่มีทางนะทางแต่ว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันฝ่ายนั้นก็ต้องให้ผลไปก่อนเท่านั้นแหละแต่ถ้าหากว่าบุญนี่มีกำลังมากกว่าบาปอย่างนี้เวลาตายลงไปแบบนี้บุญนะมันก็ให้ผลก่อนบุญนะมันก็นำจิตวิญญาณนี่ไปเกิดในที่สุขสบายก่อนแต่อย่าไปเข้าใจว่าบาปที่ทำไว้นั้นมันจะหมดอายุลงนะไม่ใช่มันต้องตามสะกดรอยอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าบุญกุศลที่ผู้นั้นทำนั้นหมดอายุลงเมื่อใดบาปมันก็ให้ผลสืบต่อไปเป็นอย่างนี้ก็พึ่งศึกษาเหตุปัจจัยแห่งชีวิตให้รู้ให้เข้าใจ
โดยแจ่มแจ้งอย่างนี้มันถึงจะเกลียดต่อบาปแบบนี้นะมันจึงจะเบื่อหน่ายต่อการกระทำบาปเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ละตัณหาประเภทนั้นได้ความอยากทำบาปนั้นมันก็ระงับลงแหละเพราะว่ามันกลัวทุกข์นี่มันไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการหมุนเวียนไปหาทุกข์เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละผู้ใดอยากจะรู้จักว่าบาปบุญอยู่ที่ไหนนั่นต้องภาวนาถ้าว่าบาปบุญไม่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นปัจจุบันนี้แล้วโลกหน้านั่นมันก็ไม่มีนี่ต้องมาดูปัจจุบันนี้ถ้าดูเพ่งดูจิตใจนี่เมื่อเห็นว่าจิตนี่ไม่โลภจิตนี่ไม่โกรธจิตนี่ไม่หลงเห็นแจ้งในขันธ์ 5นี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ยังละอุปทานให้ขาดเด็ดไปทั้งหมดไม่ได้เช่นนี้แล้วก็รู้ได้เลยว่าตนละบาปอกุศลส่วนหยาบๆนั้นออกจากจิตใจได้นั่นแหละก็รู้ได้ว่าตนไม่ได้สร้างนรกขึ้นในจิตใจเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อตายลงมันก็ไม่ต้องไปแล้วไปสู่นรกนู่นนะในโลกหน้านั่นนะเพราะว่ามันไม่มีเหตุที่จะนำไปสู่นรกนี่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สร้างไว้เลยเมื่อบุคคลไม่โลภแล้วผู้นั้นก็ให้ทานเมื่อให้ทานมันก็ได้บุญอย่างนี้แหละเมื่อไม่โกรธแล้วผู้นั้นก็ย่อมมีศีลมีสัตว์อยู่ในใจมันก็เป็นบุญกุศลอย่างสูงขึ้นไปกลัวให้ทานนั้นการรักษาศีลนะไม่มีกรรมไม่มีเวรอันชั่วร้ายติดตามไปเมื่อบุคคลมีศีลบริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นผู้ใดไม่เกียจคร้านภาวนาสมาธิทำใจให้สงบเจริญปัญญาพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าเห็นแจ้งตามเป็นจริงเป็นอารมณ์อยู่เสมอผู้นั้นก็ยอมละความหลงความไม่รู้นั่นให้ระงับดับไปได้ให้ความรู้ความฉลาดบังเกิดขึ้นในจิตใจเช่นนี้ล่ะผู้นั้นก็มองเห็นว่าตนนั้นมีกุศลอยู่ในใจมีสวรรค์อยู่ในอกนี่แล้วก็เห็นแจ้งเลยรู้เรื่องของตัวเองว่าตนตายลงไปนี่ไม่ต้องไปสู่ทุกขติแน่นอนทีเดียวก็พยากรณ์ตัวเองได้เป็นอย่างนั้นจึงสมกับว่าสันทิธิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองเห็นนรกอยู่ในอกในใจนี่เห็นสวรรค์อยู่ในอกในใจนี่เมื่อมันเห็นสวรรค์อยู่ในใจอย่างว่านี่นะสวรรค์โลกหน้านั้นมันก็มีหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อมันเห็นว่าใจตัวเองเนี่ยมันยังชอบทำบาปอยู่ยังละบาปไม่ได้เวลาที่ใครทำอะไรไม่ถูกใจมันยังโกรธรุนแรงคิดจะฆ่าจะแกงอยู่อย่างนี้แสดงว่านั่นแหละผู้นั้นสร้างนรกขึ้นในใจแล้วเมื่อนรกมีอยู่ในใจนี่แล้วโลกหน้านู่นมันก็มีอยู่แหละบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปสงสัยเลยถ้ากิเลสอย่างว่านั้นไม่ปรากฏอยู่ในใจแล้วนรกในโลกหน้านั้นก็ไม่มี
นี่แหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองขึ้นมาสิ้นสงสัยเมื่อตนรู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองสิ่งใดขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปถามผู้อื่นแล้วในเรื่องนั้นนะไปถามแต่เรื่องที่ยังไม่รู้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นในพุทธศาสนานี่มีจุดมุ่งหมายอย่างนี้ผู้นับถือพุทธศาสนานะต้องให้เข้าใจจุดมุ่งหมายอย่างนี้มันก็ถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นนะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ชีวิตนี่มันเป็นหมันไปเสียเปล่าในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วได้ประทานคำสั่งสอนไว้ให้ชาวโลกทั้งหลายได้ศึกษาสดับตรับฟังแล้วเมื่อรู้แนวทางแล้วก็ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามอันนี้นะเหมือนอย่างอุปมาเหมือนอย่างพระราชามหากษัตริย์ไม่ต้องทำไร่ไถนาเองไม่ต้องเป็นพ่อครัวไม่ต้องทำปรุงอาหารเองพ่อครัวทำอาหารปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมาถวายให้เสวยเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระบารมีมาเต็มบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ออกบวชแสวงหาทางสวรรค์ทางพระนิพพานโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์สั่งสอนพระองค์ค้นพบสวรรค์ค้นพบพระนิพพานก่อนคนอื่นทั้งหมดกลัวว่าจะพบก็ได้รับความเหนื่อยยากลำบากไม่ใช่น้อยเพราะว่าเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้แรกเป็นพระองค์แรกนั่นมันก็ต้องลำบากแหละทีนี้เมื่อพระองค์รู้แจ้งหนทางพ้นทุกข์ได้โดยชัดเจนแล้วพระองค์เจ้าก็กลั่นกองเอาทางพ้นทุกข์นั้นโดยเฉพาะมาแสดงให้ผู้อื่นฟังบัดนี้นะให้คนทั้งหลายฟังคนทั้งหลายฟังแล้วก็ได้รู้ชัดเลยว่าอ๋อนี่เป็นทางพ้นทุกข์จริงๆนี่ไม่ได้ไปทนทุกข์ทรมานค้นคว้าให้ลำบากหมายความว่าพระองค์หยิบยื่นเอาให้เลยเมื่อผู้นั้นรับเอาแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามได้เลยดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสรุปลงแล้วจึงว่าเรานั้นมันรู้แนวทางปฏิบัติกันอยู่แล้วต่างแต่ว่าบุคคลนั้นๆน่ะจะลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นได้มากน้อยเท่าไรเท่านั้นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี้ถ้าผู้ปฏิบัติมากมันก็ได้ผลมากผู้ปฏิบัติน้อยมันก็ได้ผลตามน้อยผู้ปฏิบัติให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็พ้นทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารไปได้โดยแท้จริงดังกล่าวมา